ยิ่งอิงฟ้านี่โคตรสะทุนเลยอันนี้คือความทําที่ทนไม่ไหวนะฮะเราก็ได้คุยกับอิงฟ้าแล้วอิงฟ้าบอกว่าถึงที่สุดเหมือนกันไม่คุยครับแบบนี้เราไม่คุยแล้วเพราะว่าโคตรสะทุนนี่เป็นคําว่าโคตรสะทุนเนี่ยแปลก็คือต่ำช้าเร็วซามตามพจนานุกรมเลยนะครับเราถอดออกมาเลยคือต่ำช้าเร็วซามผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วถ้าเราเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ออกอากาศง่ายๆเพราะว่าขณะออกอากาศสดอยู่เนี่ยมาแขวนคือบังเอิญว่าไม่มีคอมเมนต์อื่นมาคอมเมนต์นี้ก็ค้างอยู่บนหน้าไลฟ์ขณะที่สดเป็น10นาทีแล้วคนที่กำลังดูอยู่เขาก็เอนจอยการดูแต่เขาก็เห็นน่ะคือยังไงก็ต้องเห็นแล้วก็เหล่าบรรดาสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกว่ายังไงช่วยจัดการให้ด้วยเพราะว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะยังไงต้องได้เจอแน่ครับคุณการนะฮะตามชื่อใน Facebook นะฮะต้องเจอกันที่นี่แน่นอนพร้อมอิงฟ้าเดี๋ยวจะให้อิงฟ้าร้องเพลงให้ฟังนะฮะต้องการเป็นคำขอโทษหรือเงินครับตอนนี้ขอเป็นเงินเอามาแจกใครก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าได้เงินจะไม่เอากลับบ้านจะวางไว้หน้าโรงพักเลยจริงจริงพี่วัดครับวันนี้มาแจ้งความเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับสำหรับกองครับหลังจากเสร็จมิสแกนก็มาทำอีกเวทีหนึ่งคือมิสสอนอฮะคือจริงๆเราไม่ได้อยากเอาเรื่องแค่นี้มาแจ้งความนะเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ครั้งนี้มันดูค่อนข้างจะแบบเหิมเกริมเกินไปก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะนะฮะก็คือการออกอากาศในรายการคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยขณะกำลังออกอากาศอยู่ผมว่าหลายคนคงทราบว่าจะมีคอมเมนต์หนึ่งอาจจะเป็นแฟนคลับเวทีอื่นนะฮะซึ่งใช้คำพูดที่มันเกินความจริงคือจะด่าจะว่าจะอะไรเนี้ยก็ทนได้แต่ขณะออกอากาศสดแล้วแขวนคอมเมนต์เนี้ยทิ้งไว้เป็น10นาทีเพราะไม่มีคอมเมนต์อื่นที่จะดันขึ้นคอมเมนต์อ่านว่าผมเห็นมิสแกนแต่ละคนที่ขึ้นไลฟ์ TikTok ไม่มีกิริยามารยาทสักคนงงใจว่าได้มิสแกนมาได้ยังไงครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ทนได้ยิ่งอิงฟ้านี่โคตรสะทุนเลยอันนี้คือความทำที่ทนไม่ไหวนะฮะเราก็ได้คุยกับอิงฟ้าแล้วอิงฟ้าบอกว่าถึงที่สุดเหมือนกันแต่วันนี้อิงฟ้าไม่ได้มาเพราะว่าเราถือว่าความสูญเสียในนามของมิสแกรนและอิงฟ้าแต่วันที่ต้องเจอกับคนที่พิมพ์เนี่ยเรากำลังให้ทางตำรวจออกหมายเรียกถ้าเจอเมื่อไหร่อิงฟ้าจะมาด้วยตัวเองอันนี้คือคนเดียวใช่ไหมครับสำหรับที่เกิดอันนี้ขอแค่ตัวขอแค่คนคนนี้คนเดียวซึ่งเราก็ใช้เวลาในสืบในการสืบเสาะในการหานะครับก็เราก็ได้ที่อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นไปตามนี้จริงก็จะอยู่จังหวัดนี้นะครับก็คืออยู่ที่ปัตตานีนะครับแล้วก็เราก็ให้แผนกไอทีเราไปสืบมาหมดแล้วทุกอย่างช่วยตำรวจก่อนที่เราจะมาแจ้งความมีรายละเอียดนะครับต่างๆของเขาทั้งหมดนะครับแล้วก็นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้รูปเนี่ยให้ดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือรูปที่อยู่บน Facebook นี้นะครับแต่จะเป็นบุคคลนี้หรือเปล่า 100% หรือไม่ทางตำรวจจะต้องเป็นคนเสิร์ชหาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่ได้มอบเป็นเอกสารในการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับทิ้งไว้ให้ทางตำรวจเอาไปในการจัดการต่อนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับก็จะเร่งเรื่องนี้ให้ค่อนข้างเร็วภายในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดข้อมูลถูกต้องตามนี้เป๊ะนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วตามที่ผมหามาให้นะครับก็จะออกหมายเรียกไม่เกินภายใน1สัปดาห์นี้ครับครับพี่นวัดอันนี้ทางกองแกนได้มีการยื่นโนติสหรือว่าเป็นการคุยกับเขาก่อนไม่คุยครับแบบนี้เราไม่คุยแล้วเพราะว่าโคตรสะทุนนี่เป็นคําว่าโคตรสะทุนเนี่ยแปลก็คือต่ำช้าเร็วซามตามพจนานุกรมเลยนะครับเราถอดออกมาเลยคือต่ำช้าเร็วซามผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วถ้าเราเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ออกอากาศง่ายๆเพราะว่าขณะออกอากาศสดอยู่เนี่ยมาแขวนคือบังเอิญว่าไม่มีคอมเมนต์อื่นมาคอมเมนต์นี้ก็ค้างอยู่บนหน้าไลฟ์ขณะที่สดเป็น10นาทีแล้วคนที่กำลังดูอยู่เขาก็เอนจอยการดูแต่เขาก็เห็นน่ะคือยังไงก็ต้องเห็นแล้วก็เหล่าบรรดาสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกว่ายังไงช่วยจัดการให้ด้วยเพราะว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของพรีเซนเตอร์อันนี้เราก็เข้าใจนะครับแล้วก็แฟนคลับอิงฟ้าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดบอสไม่จัดการเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันแรงจริงๆครับอันนี้ที่เรามาแจ้งความเป็นข้อหาอะไรหมิ่นประมาทครับชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นหมิ่นประมาทที่ไม่คุมเครือนะฮะใช้คําได้สุดแล้วก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ขณะออกอากาศและคําที่โพสต์มันก็ค้างทิ้งไว้นานมากแล้วก็ยังค้างทิ้งอยู่นะครับแล้วก็มีผู้คนได้อ่านพร้อมกันเนี่ยเยอะมากพูดง่ายๆว่ามีการ
โพสต์แล้วเหมือนมีการโฆษณาผ่านการบอดแคสต์ไปในตัวเลยทีเดียวก็คือเยอะจริงๆก็อันนี้ชัดเจนมากครับนี่พี่นวัดมารู้ตอนที่หลังอัดรายการเสร็จไหมครับหรือว่าผมอัดรายการวันที่3ตอนประมาณ4โมงที่สถานีนะครับแล้วรายการออกอากาศวันที่4เป็นเทป1วันนะครับแล้วก็ออกอากาศประมาณ5:15ผมอยู่ออฟฟิศพอดีผมก็เลยเปิดดูในช่วงนั้นก็ตอนต้นก็ไม่มีข้อความนี้พอเห็นข้อความนี้ก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขากล้ากันขนาดนี้เลยเหรอนี่รายการสดอยู่นะกล้าเขียนอย่างนี้เลยเหรอก็เลยแคปไว้ฮะแล้วก็เผอิญว่าคนอื่นก็แบบดูอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องครับตอนนั้นกลัวว่าเป็นอวตารเหรอครับจากการที่เราสืบเปอร์เซ็นต์ในการที่เป็นตัวจริงประมาณ 80% นะฮะเพราะว่าเราสืบจนเราไปค้นจนหมดแล้วทุกอย่างจนเราเจอนะฮะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรพฤติกรรมเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงเราถึงจะมาแจ้งความเพราะเราไม่อยากจะแบบแจ้งโดยที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยรู้เพียงแค่ account นะฮะแล้วเราก็ไปค้น account URL อะไรต่างๆมาหมดครบนะหลักฐานทั้งหมดที่หามาให้ก็คือส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่ช้าคือไม่ได้แจ้งความอย่างเดียวนะครับสอบปากคำผมเรียบร้อยแล้วนะครับที่นานคือสอบปากคำผมให้ทีเดียวเลยให้จบนะฮะก็คือไม่ต้องนัดผมสอบแล้วสอบผู้คนแจ้งสอบโจทย์เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งจะใช้ลำดับขั้นต่อไปก็คือไม่ต้องทำอะไรแค่ตรวจสอบเอกสารแล้วก็ออกหมายเรียกยังไม่จับฮะถ้าออกหมายเรียก1ครั้งไม่มาออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาออกหมายจับอันนี้พี่ต้องยังไงต้องได้เจอแน่ครับคุณการนะฮะตามชื่อใน Facebook นะฮะต้องเจอกันที่นี่แน่นอนพร้อมอิงฟ้าเดี๋ยวจะให้อิงฟ้าร้องเพลงให้ฟังนะฮะต้องการเป็นคำขอโทษหรือเงินครับตอนนี้ขอเป็นเงินเอามาแจกใครก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าได้เงินจะไม่เอากลับบ้านจะวางไว้หน้าโรงพักนี่แหละจริงๆเรียกไปเท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็มีตังค์พอหรือเปล่าคือจะเอาหนักอ่ะนะเอาจริงๆเอาเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าคนเรามันต้องรับผิดชอบบ้างนะเพราะผมเป็นคนที่อยู่ๆผมก็สรุปด้วยการยกมือไหว้กี่ครั้งแล้วในชีวิตที่มีแต่คนไหว้ไหว้โกโก้ไหว้คนนู้นไหว้คนนี้นะฮะไหว้เยอะมากครั้งนี้ผมอยากที่แบบเอ้ยยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไหว้อย่างเดียวไม่พอต้องเอาเงินด้วยนะฮะครั้งนี้ไม่ไก่เกี่ยใช่ไหมครับไม่ไก่เกี่ยครับไก่เกี่ยไม่ได้ฮะนะฮะครั้งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไก่เกี่ยนะครับมีอยู่ครั้งนึงผมก็ให้เขาชำระด้วยเงิน 30,000 แต่ผมให้เขาโอนเข้ามูลนิธิคนพิการซ้ำซ้อนโอนต่อหน้าเลยไม่เกี่ยวกับผมอย่างนี้รูปคดีเป็นแจ้งหรืออาญานะครับอันนี้เป็นอาญาอยู่แล้วครับอาญา 100% ครับเพราะว่าเรามาแจ้งความที่โรงพักแล้วออกหมายเรียกได้ไม่เกิน2ครั้งเป็นหมายจับทันทีและต้องมาด้วยตัวเองหนีไม่ได้ครับนะฮะไปไหนก็ไม่ได้เราต้องเจอเขาที่โรงพักนี่แหละฮะโรงพักแห่งนี้ด้วยเขาจะต้องมาฮะจะต้องมาจากปัตตานีเลยจะมาด้วยรถไฟรถทัวร์รถอะไรก็ต้องมาฮะจะวิ่งมาก็ได้ประจานกันทั้งทางฮะคือยังไงคุณหนีไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกแฟนนางงามไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะสนุกหรือจะพุ่งพ่านขนาดไหนคุณต้องดูแลตัวเองด้วยถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่มีใครก็ช่วยคุณนะฮะคุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองนะฮะเพราะฉะนั้นดูนางงามให้มีสติบอกแล้วดูแกรนให้สนุกส่วนคนที่ด่ายังมีอีกเยอะนะฮะผมตอนนี้ก็ยังสบายใจอยู่ยังไม่อยากทำอะไรเอาตัวนี้ขั้นตอนอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันฮะมีดุมีด่าเป็นโสเภณีบ้างอะไรบ้างผมก็ยังมองผ่านนะครับบางทีก็ไม่อยากยุ่งด้วยอันนี้ขอและอิงฟ้าก็ขออิงฟ้าบอกว่าอยากเจอคนนี้มากหนูจะถามคำถามเดียวก่อนที่จะจากกันครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรนะครั้งแรกที่นัดต้องทางตำรวจต้องออกหมายเรียกตามที่อยู่ครับแล้วก็ถ้าไม่มาภายในกำหนดก็จะออกหมายเรียกตามกฎหมายได้อีกครั้งนึงถ้าไม่มาจะเปลี่ยนเป็นหมายจับก็คือเอาตำรวจไปจับได้เลยครับพี่นวัดมีมองไว้ไหมครับเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์มันก็จะมีค่อนข้างที่จะหนักเหมือนที่เนี่ยพี่นวัดบอกแต่ว่าตอนนี้คือพี่นวัดอยากจะจัดการอะไรกับพวกนี้คือเอาชัดๆเลยนะครับตอนนี้มรสุมมาที่แกรนค่อนข้างเยอะผมก็ทราบดีนะครับผมไม่อยากพลาดพิงอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกเรื่องทุกราวมันจะแบบเริ่มหนักขึ้นผมจึงจำเป็นที่ต้องมาแจ้งความเพราะว่าการที่ชอบเวทีไม่เหมือนกันการที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบกระแทกกันอยู่ตลอดเวลาผมเกรงว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่เรื่องของแฟนคลับอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของคนจัดการประกวดในระดับจังหวัดอีกที่จะต้องอยู่ด้วยกันในจังหวัดแล้วต้องกระแทกแดกดันกันในเรื่องของสื่อมวลชนหรือในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นแฟนนางงามอีกนะฮะในเรื่องของการเซตคำถามเพื่อให้ไปถามตามใจเจ้าของผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันพาไปสู่ความบาดหมางและการหมิ่นประมาทค่อนข้างสูง
โอเคคนเซตคนทำอาจจะไม่ได้หมิ่นประมาทหรอกครับแต่อย่าลืมว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยคนที่มีอารมณ์ร่วมน่ะบางทีเขาไม่มีวุฒิภาวะเขากลายไปสู่การหมิ่นประมาทได้อันเนี้ยบอกตรงๆว่าเราอ่ะไม่รู้จะทำยังไงยืนอยู่ตรงนี้เราก็พูดอย่างเดียวเลยนะครับว่าเราไม่เคยล่วงเกินใครก่อนแต่ถ้าใครล่วงเกินเราก็โดนแน่นอนครับมีอะไรอย่างในกรณีที่พี่นวัดพูดเมื่อสักครู่ค่ะประเด็นเรื่องคำถามวันนี้พี่นวัดได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างคะผมได้รับคำถามมาก่อนหน้านั้น1วันนะฮะผมรู้ครับผมไม่ได้พูดผมถือว่าไม่เป็นไรคือผมพยายามจะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วหุบปากให้มากที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ผมพูดคำนี้เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยแล้วนโยบาย PR แล้วก็บริษัทก็ตกลงร่วมกันว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวแต่ผมถามนิดนึงสิว่าเออมันเป็นเรื่องตลกไหมที่อยู่ๆจะต้องมานั่งตั้งคำถามนะฮะตั้งคำถามทั้งหมดเนี่ยก่อนล่วงหน้าอยากดูคำถามผมก็ยังมีอยู่นะเอาไหมเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ว่ามันมาหาผมวันไหนนะฮะผมมีหมดแล้วครับปากมีหูประตูมีช่องนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเรื่องแปลกผมไม่ได้ประจานใครนะและ FC ก็ไม่ต้องมาพุ่งพลาดมาด่าอะไรกันอีกมันลำบากมากมันไม่อยากรับรู้อะไรมากมายไปกว่านี้แล้วอยากอยู่เฉยๆแต่ถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะเพราะว่าเราก็แค่นั่งมองไปวันๆนึงเดี๋ยวจะเอาให้ดูฮะนี่ฮะคำถามมาอันนี้มาล่าสุดมากี่โมงอ่ะคุณช่วยดูหน่อยนี่มันกี่โมง 11:31 11โมงอันนี้ก็มาฮะ11:31 คือยังไม่มีการแถลงข่าวคำถามก็มานะนี่คือคำถามทั้งหมดทุกข้อแล้วก็ได้ถามกันทุกข้อนะน่ารักเชียวนะฮะแล้วคนที่ถามก็เป็นคนอะไรคุณก็รู้ใครถามบางคนก็เคยมาสิงอยู่ในแกนอีกคนที่ถามเรื่องดูดวงนั่นแหละฮะเคยมาทำงานในกองแกนผมจะต้องพูดอะไรไหมชื่อเชอ่ะเคยมาทำงานในกองแกนนะครับมาเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงนางงามผมไม่รู้ผมเกินกับความรู้สึกที่มันจะชินชาแล้วแล้วแต่ละคนที่ถามอ่ะสะแยบปากแบะปากถามคำถามที่รวนผมตลอดใช่ไหมฮะมันควรไหมที่จะต้องมานั่งถามแบบนั้นคือผมก็รู้มันเป็นนโยบายทำยังไงก็ได้ให้แตะแกรนเยอะที่สุดเพื่อเอาแสงกันผมเข้าใจนะเพราะมีคนก็มาพูดแต่พอพูดไปมันก็ไปอีกนะมันก็ไปอีกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันก็ไปคิดอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ผมบอกไว้อย่างนึงผมเป็นคนทำงานผมเป็นคนศึกษาผมเป็นคนหาข้อมูลทุกอย่างผมรู้หมดแล้วผมรู้มาก่อนทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผมรู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ผมกับน้ำหอมอ่ะมันกำลังจะหยุดผมรู้หมดอะไรกำลังเกิดขึ้นผมรู้ด้วยว่าคุณทำอะไรกันแล้วผมก็รู้ด้วยว่าใครเป็นมิจฉาชีพผมรู้ด้วยว่าใครเคยติดคุกผมรู้มาหมดแหละแต่ผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเกี่ยวขอร้องเถอะนะต่างคนต่างอยู่ผมยังอยากพูดคำเดิมนะต่างคนต่างอยู่อย่ามากระทบกระแทกแดกดันจะชอบอะไรก็ทำไปไม่มีใครเขาว่าเลยจะทำอะไรก็ไม่มีใครเขาบ่นเลยนะคุณจะชอบแบบไหนคุณก็บอกว่าสิ่งที่คุณชอบมันดียังไงคุณตอบไปเลยคุณไม่ต้องบอกหรอกว่ามันถ้าทำแบบเราแล้วมันจะแย่ยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาบอกเราถูกไหมฮะขนาดเรื่องมงกุฎเรายังถูกว่าอีกเป็นลิเกบ้างเป็นอะไรบ้างคือมันไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของคุณเธอดูแลตัวเองให้ดีนะครับทำให้สนุกทำให้เต็มที่เวลามันเหลือน้อยทำกันไปเอนจอยกันไปนะฮะผมไม่ได้ซีเรียสนะผมพูดตรงๆเดี๋ยวแบบเขาจะดีใจกันใหญ่ว่าโอ๊ยตายแล้วนวัดมันเดือดแล้วนวัดมันตกหลุมพรางแล้วนวัดโดนแล้วดัดโดแบบสามารถแย่ได้แล้วไม่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเรียกว่าผมให้เป็นวิทยาทานผมไม่ได้ตอบโต้ผมกำลังบอกว่าผมทราบแล้วผมรู้มาก่อนแฟนคลับฝั่งนั้นรู้อีกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรมะรืนนี้จะเกิดอะไรเดือนหน้าจะเกิดอะไรแล้วคุณก็คอยดูกันไปว่ามันจะเกิดอะไรผมบอกเลยมันไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ผมก็มั่นใจได้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ได้อยู่ที่การคุยแล้วก็การด่าใส่กันนะครับผมจะพูดแต่เมื่อผมถูกทำร้ายผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนเถียงนะฮะผมเป็นคนเอาจริงผมไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ลุกขึ้นมาทำแบบนี้ผมว่าคำถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเขาไม่ทำกันหรอกผมถามพี่สื่อมวลชนสิอันนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วพี่กล้าถามกันไหมกล้าไปนั่งถามกันไหมล่ะสื่อปกติเขาไม่กล้าถามแล้วต้องเอาใครถามอ่ะ
คนที่ถามผมไม่เรียกว่าสื่อนะหลายไม่เรียกว่าสื่อนะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสื่อสารมวลชนเขาเป็นสารตั้งต้นแห่งความพังก็อยากถามก็ไม่เป็นไรผมให้เกียรติอยากทำอะไรทำเถอะครับนะฮะจะดียังไงก็ทำเลยนะฮะแล้วก็อย่าเอาภาระมาลงกับผมมากผมเป็นเวทีแกรนดูแกรนให้เป็นแกรนพอแล้วจะทำอะไรเหมือนกันผมไม่เคยว่าเลยยินดีอย่างยิ่งมีความสุขฮะทำเลยครับผมพยายามจะปลีกตัวเองออกมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้วันนี้ไม่ได้พูดเพราะจุดติดแย่ผมนะผมพูดเรื่องเก่านะมีอีกร้อยเรื่องที่ผมรู้แล้วผมไม่ได้พูดผมพูดเฉพาะเรื่องที่มันปรากฏผลครับผม